ช่วงนี้นะคะใกล้จะเปิดเทอมแล้ว15พฤษภาคมหรือว่า16พฤษภาคมนี้ก็น่าจะเปิดเทอมกันหมดแล้วแต่ทีนี้ความหนักใจของคุณพ่อคุณแม่หลายคนนะคะบอกโอ๊ยต้องซื้อชุดนักเรียนอีกแล้วช่วงเวลานี้ค่ะเพราะว่าลูกเปลี่ยนไซส์บ่อยนะไหนค่าไฟก็ขึ้นชุดนักเรียนก็ขึ้นราคาชุดนักเรียนขึ้นราคาจริงๆนะคะไม่รู้มันไปแพงตรงจุดไหนอะไรยังไงแต่ทางด้านคนที่เขาค้าขายเขาก็บอกว่าเขาก็แบกรับภาระไม่ไหวเหมือนกันและตอนนี้ค่ะคนที่มาซื้อชุดนักเรียนเขาก็ชะลอกันผู้ปกครองบางคนบอกลูกใส่ต่อไปอีกสักเทอมนึงนะเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนแล้วกันนะหรือว่ามีญาติพี่น้องเอาชุดนักเรียนมาบริจาคให้ก็ใส่ไปก่อนแล้วกันลูกเดี๋ยวไอ้แก้ไอ้ตรงที่แบบปักอักษรที่บริเวณหน้าอกไปอย่างเงี้ยค่ะคือหลายคนถ้าเกิดแก้ปัญหาตรงนั้นได้ถ้ามีคนเอาชุดนักเรียนมาให้ได้ก็ดีไปแต่บางคนไม่มีสิทำยังไงลูกก็เปลี่ยนไซส์แล้วเสื้อตัวเก่ากระโปรงตัวเก่ามันก็ใส่ไม่ได้ก็ต้องไปซื้อกันแบบเนี้ยค่ะนี่เป็นภาพร้านขายชุดนักเรียนนะคะในตลาดชัยพรที่หนองคายค่ะปีนี้ยอมรับเลยแม่ค้าพ่อค้าบอกขอปรับราคาขึ้นหน่อยนะจากเดิมในขายชุดละ500บาทตอนนี้ขอเพิ่มอีก50บาทละกันแล้วก็ถามไปว่าไปแพงตรงไหนค่าขนส่งค่ะครับบอกค่าขนส่งเนี่ยปรับขึ้นพ่อแม่เขาก็เลยคือบางชุดเนี่ยจำใจต้องซื้อเพราะว่าลูกเปลี่ยนไซส์อย่างที่บอกไปแต่บางคนเขาก็บอกว่าเอาเคยซื้อสัก3ชุดตอนนี้ก็2ชุดละกันลูกกลับมาก็ซักแล้วก็ตากแล้วเดี๋ยวก็เปลี่ยนชุดใหม่อย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเอาจริงๆเด็กไม่ได้ใส่แค่ชุดนักเรียนไงชุดแบบชุดไทยก็มีชุดพละก็มีชุดลูกเสือก็มีบางโรงเรียนแบบบางวันให้แต่งไพรเวทอย่างเงี้ยนะคะก็แก้ไขปัญหาไปนะคะคือตอนนี้ก็พยายามจะลดภาระค่าใช้จ่ายคือเจ้าของร้านเขาก็บอกเขาก็เข้าใจคุณพ่อคุณแม่แล้วคุณพ่อคุณแม่ก็เข้าใจเหมือนกันด้วยนะคะก็นี่บางคนเนี่ยเป็นลูกค้าที่เดินทางเข้ามาซื้อกันนี่เขามาจากสปป.ลาวนะคะโอ้งามฝั่งมาเลยเหรอใช่เขาบอกว่าทางฝั่งลาวอ่ะจะเปิดเทอมในช่วงเดือนกันยายนเขาก็จะมาซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนแล้วก็ชุดนักเรียนจากฝั่งไทยไว้ก่อนแล้วกลับไปเรียนหนังสือที่นู่นตรงนี้ก็พอได้อยู่พ่อค้าแม่ค้าก็บอกพอได้ตังค์อยู่ไปตามต่อเนื่องครับที่จังหวัดนครราชสีมาครับที่ตอกถนนอัสดางในตัวเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับมีผู้ปกครองและนักเรียนก็เอาเสื้อนักเรียนมาปักชื่อและสัญลักษณ์ต่างๆที่ร้านปักชื่อหลายคิวแล้วครับผมบางคนก็นั่งรอบางคนก็เขียนชื่อทิ้งไว้แล้วค่อยกลับมาเอาทีหลังครับและผู้ปกครองส่วนหนึ่งก็นำชุดเก่ามาให้ช่างปรับแก้ไขเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายไม่ต้องซื้อชุดใหม่ละครับนางสาวสุจิรนมีแก้วนะครับช่างประจำร้านก็บอกว่าปีนี้เศรษฐกิจไม่ดีจะมีลูกค้าเอาชุดนักเรียนมาแก้ไขเพิ่มขึ้นเป็น 20% ส่วนราคาปักตราโรงเรียนต้องขอปรับขึ้นราคาเนื่องจากใช้จากไฟฟ้าต้องใช้เวลาและเสียค่าไฟเพิ่มโดยปรับขึ้นราคาอีกตัวละ10บาทจากเดิม50บาทเป็น60บาทเห็นแบบนี้นะครับโอ้ยหัวอกคนเป็นพ่อเป็นแม่ผู้ปกครองนะครับให้กำลังใจนะครับเออแต่บางคนนี่เขาบอกใช้วิธีเก่าดีกว่านะคะคือถ้าพ่อแม่ผู้ปกครองเขามีเวลามีฝีมือเขาปักสะดึงเนาะไอ้ที่แบบยุคเก่าๆเราอ่ะทันผมทันต้องทำเองนะลูกต้องทำนะต้องช่วยแม่ปักผมทำเองทำเองได้ด้วยทิเป้เพราะว่าที่บ้านเนี่ยครับมีผู้ชาย5คนแม่ไม่เคยมีลูกผู้หญิงลูกชาย5คนแม่บอกว่าปักสะดึงทุกคนงั้นไม่ได้ไปเรียนหนังสือนะครับตอนนี้เนี่ยนะคะบางคนก็แก้ไขปัญหาด้วยวิธีการนี้ค่ะเอาทองที่มีไปจำนำแต่บางคนไม่มีก็ขนโคกขนสากไปจำนำหรือเปล่าก็ไม่รู้นะนี่พาไปดูบรรยากาศที่โรงรับจำนำเทศบาลเมืองชัยนาทกันนะคะเมื่อวานนี้ค่ะขนกันมาเพียบเลยอ่ะเนี่ยค่ะเอาทองมาอย่างเงี้ยก็ยังดีนะที่มีทองเก็บไว้เห็นไหมมันช่วยเราในยามยากลำบากได้มาจำนำค่ะเพื่อหาเงินไปซื้อชุดนักเรียนไปซื้ออุปกรณ์การเรียนให้กับลูกหลานนะคะโอ้ยมารอกันตั้งแต่โรงรับจำนำเปิดอ่ะโอ้ยมีทองก็ดีเปิดก็มากันแล้วอะค่ะมาแต่เช้าเลยอะ8โมงครึ่งก็มาแล้วแล้วคึกคักทั้งวันเลยนะเมื่อวานเนี้ยค่ะทางด้านของโรงรับจำนำเจ๊แกบอกว่าแกก็ต้องแบบเตรียมสำรองเงินสดไว้150ล้านบาทว้าวเยอะมากเลยจริงเยอะมากนะคะเพราะว่าทรัพย์สินที่เอามาจำนำส่วนใหญ่ก็จะเป็นทองเงี้ยนะคะแล้วก็ต้องมีเงินให้เพียงพอกับคนที่เขาเอามาจำนำนั่นแหละทองตอนนี้อยู่ที่บาทละ 24,000 บาทเวลามาจำนำนะคะเขาก็จะคิดดอกเบี้ยร้อยละ50สตางค์ค่ะพี่เป้เอาไปสักเส้นมาเนี่ยๆๆเอาไปจำนำซะจริงๆนะครับผมเนี่ยทองผมไม่ค่อยจำนำเท่าไหร่ผมจำนำผ้าไหมแม่น่ะผมจำนำประจำผมใช้บริการสถานธนานุบาลประจำอ๋อรับผ้าไหมด้วยผ้าไหมก็รับนะฮะแพงไหมคุณก้อยเป็นแสนเลยนะนะครับผ้าไหมกับเตารีดผมใช้บริการประจำเตารีดที่บ้านนี่เข้าๆออกๆลงรับจำนำใช่ไหมใช่ครับอ้าวก็เป็นเรื่องธรรมดาครับคนมีคนไม่มีครับแก้ปัญหากันไปในแต่ละเรื่องแต่ละราวนะครับทิดเป้ครับ